ูนย์เท่ากับศูนย์หลักสิบศูนย์บวกด้วยศูนย์เท่ากับหลักร้อยค่ะห้าบวกด้วยสามเท่ากับแปดหมดแล้วยังคะหมดแล้วเราไปดูหน่วยกิโลกรัมบ้างหน่วยกิโลกรัมมีตัวบวกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเราสามารถนำ13ลงมาเขียนได้เลยนักเรียนได้คำตอบหรือยังได้แล้วค่ะได้แล้วคำตอบก็คือเดิมมีส้มทั้งหมด13กิโลกรัมสาโทษนะคะ13กิโลกรัม800กรัมไหนใครตอบ13กิโลกรัม800กรัมบ้างมีเพชรนครแต่เพชรนครเมื่อวานได้ส่งไหมคะยังไม่ได้ส่งนะคะถือว่าถูกต้องนิดที่หนูตอบเท่าไหร่นิดที่ตอบเท่าไหร่นิธิก็ได้13กิโลกรัม800กรัมเห็นไหมคะนิธิถูกต้องใครที่ไม่ตอบเป็นกรัมนักเรียนสามารถตอบเป็นขีดได้ไหมได้นักเรียนสามารถทำ800กรัมให้กลายเป็นขีดก็จะได้เป็น13กิโลกรัม8ขีดใครตอบเป็นขีดครูก็ถือว่าถูกต้องแต่นักเรียนต้องตอบว่า13กิโลกรัม8ขีดนะคะถ้านักเรียนตอบ13กิโลกรัม800ขีดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ต้องตอบ13กิโลกรัม800กรัมหรือไม่ก็ต้องเป็น13กิโลกรัม8ขีดใครยังสงสัยอยู่อีกมีไหมคะมีไหมตอนนี้เริ่มเข้าใจหรือยังครูไม่ถามว่าตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะครูถามว่าเริ่มเข้าใจหรือยังเริ่มแล้วเล็กๆใช่ไหมคะมาดูต่อเลยเรามาดูโจทย์ต่อนะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆค่ะใครไม่ได้อ่านโจทย์บ้างถ้าเป็นโจทย์ปัญหาทุกคนต้องอ่านถ้าไม่อ่านเราจะวิเคราะห์ได้ไหมไม่ได้อ่านหนึ่งครั้งยังวิเคราะห์ไม่ได้ต้องอ่านสองครั้งถ้าอ่านสองครั้งอีกยังวิเคราะห์ไม่ได้ก็ต้องอ่านสามครั้งถ้าเกิดถึงห้าหกครั้งนี่ไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนวิเคราะห์โจทย์ในใจตามไปครั้งครูอ่านอีกครั้งนะคะมาริสาซื้อส้มห้ากิโลกรัมแปดขีดซื้อมะม่วงมากกว่าส้ม4กิโลกรัม5ขีดมาริสาซื้อมะม่วงหนักเท่าไหร่นะคะครูอยากทราบว่าข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรให้โจทย์กำหนดมาว่ามาริสาซื้อส้ม5กิโลกรัม8ขีดซื้อมะม่วงมากกว่าส้ม4กิโลกรัม5ขีดตอนนี้นักเรียนทราบผลไม้กี่ชนิดแล้ว2ชนิดที่1ส้มทราบน้ำหนักส้มไหมคะทราบส้มหนักเท่าไหร่5กิโลกรัม8ขีดชนิดที่2คืออะไรมะม่วงนักเรียนทราบน้ำหนักมะม่วงไหมไม่ทราบแต่ทราบว่าซื้อมะม่วงมากกว่าส้ม4กิโลกรัมแสดงว่านักเรียนทราบน้ำหนักมะม่วงไหมไม่ทราบตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนน้ำหนักของมะม่วงเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาต้องการให้หาเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการให้หาว่ามาริสาซื้อมะม่วงหนักเท่าแสดงว่าน้ำหนักของมะม่วงต้องมากกว่าน้ำหนักของส้มไหมมากกว่าถ้ามากกว่าเราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบวิธีบวกนะคะทุกคนวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วอันนี้ง่ายแสดงวิธีทำลงสมุดเลยค่ะได้คำตอบแล้วโอ้เก่งมากเลยให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงสมุดค่ะเอกบุรุษหนูเท่าครูยังคะชื่อเพราะมากเลยชอบเท่าครูยังคะเกินครูยังเ
ท่าครูเป๊ะเลยไม่เกินครูเลยเหรอคะเขาเกินกันหมดแล้วนะคะแต่เอกบุรุษเท่าครูมีกิโลกรัมกับขีดบรรทัดที่หนึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือมาริสาซื้อส้มค่ะ5ให้ตรงกับกิโลกรัม8ให้ตรงกับคำว่าขีดบรรทัดที่2สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือซื้อมะม่วงมากกว่าส้ม4ให้ตรงกับ5กิโลกรัม5ให้ตรงกับ8ขีดใส่เครื่องหมายบวกอย่าลืมเมื่อใส่เครื่องหมายปั๊บจะต้องขีดเส้นใต้1เส้นการขีดเส้นใต้ให้นักเรียนขีดยาวเลยนะคะคล่อมทั้งหน่วยกิโลกรัมและขีดอย่าขีดเป็น2ท่อนนะคะขีดท่อนเดียวเลยยาวห้ามขีด2ท่อนนะขีดท่อนเดียวยาวเลยค่ะได้คำตอบยังคะได้ค่ะถ้าครูไม่ทำเอกบุรุษเขาก็จะไม่เท่าครูไม่เดี๋ยวครูถามเอกบุรุษเท่าครูเหลือแค่กิโลกรัมกับขีดครูได้เรียนสรุปเลยได้เรียนสรุปเลยค่ะบรรทัดที่3หาคำตอบเลยค่ะครูให้เวลา2นาทีนะคะนักเรียนเสร็จยังคะลองมาทวนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่1ก็คือมาริสาซื้อส้ม5กิโลกรัม8ขีดบรรทัดที่2ซื้อมะม่วงมากกว่าส้ม4กิโลกรัม5ขีดเราอยากทราบว่าซื้อมะม่วงหนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะน้ำหนักมะม่วงจะต้องมากกว่าส้มอยู่แล้วเราก็ต้องนำไปบวกช่วยหน่อยค่ะ8บวกด้วย5เท่ากับช่วยบวกหน่อยค่ะ8บวกด้วย5เท่ากับ13เราใส่13ทดได้ยินแว่วๆแล้วใส่3ทด1ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะดีมากเพราะอยู่คนละหน่วยเพราะฉะนั้นบวกหน่วยขีดก่อนเรามาบวกหน่วยย่อยก่อน8บวกด้วย5เท่ากับ13เราก็ใส่13เลยไม่มีการทดนะคะต่อไปไปดูหน่วยกิโลกรัมบ้างดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้บวกเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปว่ามาริสาซื้อมะม่วงหนัก9กิโลกรัมไหนใครตอบ9กิโลกรัม13ขีดยกมือมีไหมคะมีไหมนักเรียนบอกไม่ได้ตอบแบบนี้ไม่ได้จะต้องมีคำว่าหรือทำไมถึงต้องมีคำว่าหรือล่ะเพราะว่าเดีมากศิวกรเสียงดังเลยบอกว่า10ขีดเนี่ยขีดตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมได้นะคะตรงนี้เป็น13ขีดเกิน10ขีดเราก็เปลี่ยนนะคะ10ขีดให้เป็นกิโลกรัมซะเพราะฉะนั้น13ขีดก็จะเหลือแค่ดีมากเหลือแค่3พอเปลี่ยน10ขีดเป็นกิโลกรัม10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมเดิมกิโลกรัมอยู่เท่าไหร่9กิโลกรัม
ได้มาอีกหนึ่งรวมเป็นสี่กิโลกรัมคำตอบข้อนี้ก็คือสี่กิโลกรัมค่ะสรุปว่ามาริสาซื้อมะม่วงหนัก10กิโลกรัม3ขีดไหนใครได้10กิโลกรัม3ขีดยกมือเก่งมากค่ะนักเรียนจะเป็นต้องตอบ2คำตอบไหมคะไม่ต้องเราเอาคำตอบสุดท้ายครูก็ใช้คำตอบสุดท้ายเหมือนกันนะคะใครที่ตอบ9กิโลกรัม13ขีดนักเรียนแทรกบรรทัดลงไปนิดนึงแทรกคำว่าหรือลงไปค่ะแล้วสรุปตรงตอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วยผ่านได้ยังคะครูผ่านนะคะผ่านนะเรามาดูข้อต่อไปเลยค่ะ